ตอนที่ผมเป็นดำรงตำแหน่งเป็นผบ.อยู่เนี่ยจับได้จริง15ล้านเม็ด10ล้านเม็ดซึ่งเราไม่เคยเจอปรากฏการณ์อย่างนี้มาก่อนมียาบ้าเท่าไหร่มีเฮโรอีนเท่าไหร่ มีโคเคนเท่าไหร่ประหารชีวิตไปเลยคือปัญหาเรื่องยาเสพติดในการแก้ปัญหาเนี่ยมันมีหลายรูปแบบแล้วมันมีหลายหน่วยงานที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดยาเสพติดเป็นปัญหาที่เราพูดกันมานานนมนานช้านานแล้วล่ะนะครับยาเสพติดนี่ถือว่าร้ายแรงมากเพราะยาเสพติดเนี่ยมันลงมาถึงลูกหลานเราแล้วในอดีตที่ผ่านมาหรือปัจจุบันก็ยังลงเหลืออยู่สมัยก่อนเนี่ยยาบ้าเนี่ยถือว่าเป็นยาอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยนะครับพวกเฮโรอีนฟินพวกนี้หายไปแล้วในระบบตอนหลังมันเปลี่ยนมาเป็นไอซ์บ้างโคเคนบ้างอะไรพวกนี้ซึ่งมันมีราคาแพงแต่อีกนั่นอีกพวกหนึ่งพวกนั้นจะอยู่ชายอยู่ในชนชั้นสูงกลางค่อนข้างสูงอย่างที่เรารู้ว่าคนที่มีฐานะทางการเงินนะครับส่วนยาบ้ายาพวกนี้ก็อยู่ระดับล่างเพราะงั้นการแก้ปัญหาจริงจังถามว่ารัฐบาลเนี่ยจริงจังมาตลอดนะผมเชื่อว่าทุกรัฐบาลเนี่ยตั้งใจจะแก้ปัญหายาเสพติดตลอดแต่ปัญหาของการยาเสพติดที่มันไม่หมดไปเนี่ยมันก็อาจจะเป็นในหลายๆส่วนคือหมายความว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเงี้ยมันทำให้ทำงานได้ไม่เต็มที่แต่คนไหนที่ไม่ดีเนี่ยนะเขาก็ดำเนินการออกไปดำเนินการตามกรรมวิธีของหน่วยงานนั้นๆล่าสุดเนี่ยหลังจากที่ยาเสพติดเนี่ยมันเริ่มระบาดแรงๆเนี่ยมันกล้าขนตอนที่ผมเป็นดำรงตำแหน่งเป็นผบ.อยู่เนี่ยจับได้จริง15ล้านเม็ด10ล้านเม็ดซึ่งเราไม่เคยเจอปรากฏการณ์อย่างนี้มาก่อนแต่ผมเชื่อว่าจากประสบการณ์นะ 60-70% ออกไปนอกประเทศเป็นทางผ่านเพราะที่จับได้ใหญ่ๆล็อตใหญ่ๆนั่นคือจับได้ทางใต้เพราะถ้าบอกว่าจะไปขายทางใต้เนี่ยไม่มีทางเลยเพราะไม่มีศักยภาพซื้อขนาดนั้นมันต้องออกไปจากประเทศเราแล้วไปประเทศที่3ไม่ว่าจะเป็นยาบ้าไม่ว่าจะเป็นกัญชาไอ้โคเคนพวกนี้จับได้เนี่ยเยอะมากก็จะมาคู่กันยาบ้ากับไอ้มาคู่กันทุกรัฐบาลเขาจัดการเด็ดขาดหมดมีบางรัฐบาลบางยุคบางหน่วยก็ห้ามล่อซื้อเพราะว่าจะเป็นดีมานด์เทียมอะไรเงี้ยลักษณะแบบนั้นแต่การแก้ปัญหายาเสพติดจริงๆเนี่ยไปดูประเทศอื่นๆดูแล้วกันยาเสพติดอาวุธสงครามอาวุธเนี่ยถ้าไม่ให้เสียตังค์เลยนะไม่ให้เสียงบประมาณในการปราบปรามเลยนะออกกฎหมายแรงไปเลยมียาบ้าเท่าไหร่มีเฮโรอีนเท่าไหร่ มีโคเคนเท่าไหร่ประหารชีวิตไปเลยไม่ต้องว่าเยอะขนาดนี้ประหารชีวิตไม่ต้องเอาเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องอะไรเลยออกกฎหมายเลยรับกันได้หรือเปล่าทุกวันนี้การปราบปรามยาเสพติดเนี่ยที่มาจากทางเหนือเนี่ยค่อนข้างจะโอเคนะนักค้ายาเสพติดถึงได้เปลี่ยนเส้นทางไปทางอีสานเพราะเส้นทางเนี่ยขบวนการยาเสพติดเขาคิดว่ามันไม่สามารถที่จะมาได้ขนาดเยอะๆแล้วเปลี่ยนเป็นเส้นทางอีสานกฎหมายแรงอย่างเดียวอย่างอื่นเอาไม่อยู่อย่างอื่นไม่มีทาง